และวันนี้นะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้มาตรา44นะคะตั้งคณะกรรมการปยปค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าเรื่องปรองดองนั้นอยู่ที่ใจของผู้ร่วมพูดคุยขณะที่รัฐบาลนั้นเป็นกลางไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครและจะไม่มีการพูดคุยเรื่องนิรโทษกรรมโดยคาดว่าจะใช้เวลาพูดคุยกับทุกกลุ่มการเมืองภายใน3เดือนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมร่วมครม